การภาวนาเบื้องต้นท่านจึงเน้นหนักว่าสติต้องมาก่อนสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งจะคงจะเกิดประโยชน์มหาศาลคือการก้าวไปเดินกับกุฏิอยู่ในร้านอยู่ตามลำพังบิณฑบาตเดินบิณฑบาตอย่าไปคุยกันไม่ใช่เราเดินไปขอทานเราเดินบิณฑบาตตามอริยประเพณีตามพุทธานุญาตเพราะนั้นเราเดินไปกับบริกรรมพุทโธ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 เหมือนเดินอย่างกลมไปให้มีสติเวลาเดินเข้าไปในบ้านรับอาหารจากญาติโยมเขาใส่บาตรกับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยให้มีสติอยู่ตลอดอันนี้แหละคือการภาวนาคือพยายามไม่ให้มันเผลอถ้าทำได้อย่างนี้นี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุกอารมณ์กิเลสทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาตีชิงแย่งเก้าอี้คือใจของเราเพราะใจของเรามีธรรมะเข้าไปบัญชาใจของเรามีธรรมะเข้าไปนั่งบัญชาอยู่แล้วกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานั่งบัญชาจิตใจของเราจะไม่คิดปรุงฟุ้งซ่านไปทางโลกทางสงสารกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรจะเข้ามาไม่ได้เพราะธรรมะอยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้นพวกเราต้องพยายามนะพยายามทำสติให้อยู่กับตัวเองผมเชื่อมั่นในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าปฏิบัติถูกที่ถูกทางแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นสติจะสมบูรณ์ขึ้นที่สุดคนมีสติแล้วจะวิปริตไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ถ้าคนมีสติอันนี้บางครั้งหมู่พวกเพื่อนได้ศึกษาจากตำรับตำรามาจากที่อื่นบางทีก็เอานำมาใช้ขณะที่บวชมากับคิดปรุงฟุ้งส่งออกไปข้างนอกเพื่ออยากจะได้พีอภินิหารมีพลังมีอะไรที่เขาเขียนในตำรับตำราเขาเขียนตามตำราศาสนาอื่นบ้างอะไรบ้างคือสีสีไพรบ้างแต่นี้เราก็นำมาคิดมาปรุงแล้วก็ส่งจิตออกไปข้างนอกผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในวัดของผมนะต้องเชื่อฟังคำของผมที่ผมแนะนำว่าอย่างไรถ้าหากว่าพวกท่านจะออกไปจากที่นี่แล้วพวกท่านจะทำยังไงก็สุดแท้แต่ถ้าหากว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเอาที่อื่นมาบริกรรมหรือเอาที่อื่นมาปฏิบัติถ้าหากว่ามันเสียหายเกิดขึ้นก็จะว่าผมสอนไม่ถูกที่ถูกทางไม่ได้นะแต่ผมสอนตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาที่ผมได้รับการอบรมมาเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องฟังถ้าหากว่าพวกท่านอยากจะปฏิบัติอย่างไรในแนวแถวในคำบริกรรมหรือแนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายอยากจะปฏิบัติอย่างไรที่ออกนอกแถวที่ผมได้สั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากเทปจากหนังสือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นและพวกท่านอยากจะปฏิบัติให้มาถามผมก่อนบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมถูกไหมเพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นผลหนทางที่ดีไหมนี่เกิดนิมิตอย่างนี้จิตใจสงบอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรอันนี้ให้พวกท่านถามไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วก็ปฏิบัติตามที่ตำราที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไปเพ่งส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วเผลอเสียหลักเข้าไปแล้วเป็นบ้าได้ง่ายๆนะอันนั้นคือวิปัสสนูปกิเลสมันเคยมีมันเคยเป็นเคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็ขอเตือนย้ําพวกท่านทั้งหลายแต่เมื่อมาอยู่ในสำนักหรือมาฝึกปฏิบัติในวัดของผมเนี่ยให้ปฏิบัติตามที่ผมบอกกล่าวให้สติอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับตัวเองกับลมหายใจเข้าออก
หรือจะพิจารณาอะไรก็ได้ในอนุสติสิทธิ์พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเข้าออกมรณะนุสติพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณะนุสติอะไรอนุสติสิบแต่ยึดอะไรเป็นหลักแต่ผมเองหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำก็คือพุทโธเป็นหลักพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธให้มีสติเวลานอนก็ให้มีสติกับตัวเองหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าจะนอนหลับกำหนดพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปห่วงหาอะไรเสียดายในความคิดเรื่องต่างๆตัดทิ้งทั้งหมดให้อยู่กับพุทโธอันนี้คือแนวแถวแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายออกไปนอกแถวแนวนี้แล้วบางทีพวกท่านไม่เคยปฏิบัติอาจจะเสียหลักได้การเสียหลักมันเคยมีรู้ว่าทั้งที่ว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ทรงจิตออกไปนอกมันเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสกิเลสเข้ามาแทนที่ส่งจิตออกนอกผมจะน่ากลัวมากสำหรับหมู่พวกเพื่อนญาติโยมอะไรก็ตามภาวนาแล้วเวลาเห็นนิมิตแล้วส่งออกนอกถ้ามันจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายนะพิจารณาว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีตับไตมีไส้มีกระเพาะอาหารมีอุจจาระปัสสาวะอยู่ในท้องร่างกายของเรามีอาการ32เต็มไปหมดในร่างกายถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะว่าจิตไม่ส่งนอกจะไม่หลงมีการเกิดความรู้จริงเห็นจริงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือทางถูกต้องให้พิจารณาอย่างนี้แต่ถ้าส่งไปดูเทวบุตรเทวดาอินพรหมแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับใจของเราถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับไฟฉายกระบอกหนึ่งไฟฉายกระบอกนี่เราสายเปิดสวิตช์ตั๊บหัวเทียนส่องไปข้างนอกเมื่อไปเห็นต้นเสาโอ้นี่ต้นเสาไปเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นสัตว์สาราสิงเห็นแม่น้ำเห็นทะเลเห็นภูเขาเห็นมนุษย์มนาเห็นหญิงเห็นชายมันไม่มีที่สิ้นสุดมองไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างไปเลยผลที่สุดว่าตัวเองเป็นผู้เก่งกล้าสามารถว่าเห็นสิ่งต่างๆแต่พระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นั้นท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่ออกไปเห็นต่างๆมันออกมาจากไหนย้อนมาที่หัวเทียนไฟฉายนั่นนะดับสวิตช์ตั๊บโอ้สิ่งทั้งหลายออกมาจากที่นี่เองจบอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายออกมาจากใจของเราทั้งหมดใจของเราเป็นผู้คิดใจของเราเป็นคนปรุงใจของเราเป็นคนส่งออกไปมันก็เห็นสิ่งต่างๆถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้ตามความเป็นจริงก็เนี่ยย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้นะคือใจนั่นทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากที่นี่ทั้งหมดมันสายออกไปข้างนอกจากนั้นก่อนเนี่ยเราจะรู้ได้นี่แหละถ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วมันจะไม่ส่งออกนอกให้รู้อยู่ที่ใจเดี๋ยวนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรให้มีสติให้มีสติกำกับจิตถ้าจะส่งก็ส่งให้พิจารณาอยู่กายยนครให้พิจารณากายร่างกายสังขารแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปดูสิร่างกายมีอาการ32เกสาผมเอากองผมไว้กองหนึ่งโลมาขนเอาขนไว้กองหนึ่งหน้าขาเล็บเอาเล็บไว้กองหนึ่งทันตาฟันเอาถอดฟันไว้กองหนึ่งตะโจหนังเอาถลกหนังไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อเอาเนื้อทั้งหมดเอาไว้กองหนึ่งเอ็นเอาไว้กองหนึ่งกระดูกเอาไว้กองหนึ่งม้ามเอาไว้กองหนึ่งตับเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งไตเอาไว้หนึ่งหัวใจเอาไว้กองหนึ่งลำไส้เอาไว้กองหนึ่งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำมันไขข้อ
ปัสสาวะสรุปแล้วก็คืออาการ32อยู่ในร่างกายกองไว้เป็นอันละกองละกองแล้วกำหนดดูใช่ว่าผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมฟันเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมตามไม่จริงมันเป็นเราทั้งหมดอยู่ในร่างกายมันเป็นเราถ้ามันเป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้อยู่ที่นั่งอยู่เลยนี่มันเป็นเราทั้งหมดแต่พอมันแยกออกไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนอันนั้นคือเล็บอันนั้นคือฟันอันนั้นคือหนังอันนั้นคือเนื้ออันนั้นคือเอ็นอันนั้นคือกระดูกไล่ไปเรื่อยมันนั่นเถอะเป็นกองกองอาการ32ในร่างกายเป็นกองกองที่มารวมเข้าไปก็เป็นคนก็จิตวิญญาณเข้ามาครองอีกมาบงการอีกในร่างกายเป็นเจ้ากี้เจ้าการอีกถ้าพิจารณาตามอย่างนี้เข้ามานั้นจิตใจของเราจะไม่หลงรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนเราเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันมีอยู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นอยู่ในนี้แต่ใจของเราเข้ามาครองจิตของเราเข้ามาครองนามธรรมคือใจที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนั้นเข้ามาครองมายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนะว่าเป็นตัวตนของเราผลในสุดมันก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันก็แก่มันก็เท่ามันก็ตายมันก็สลายสู่ดินน้ำลมไฟในร่างกายก็คือดีมีดินน้ำคือธาตุดินก็คือของแข็งธาตุน้ำก็คือพวกน้ำลายพวกน้ำปัสสาวะพวกเลือดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในช่องท้องในที่ว่างเรียกว่าธาตุลมส่วนธาตุไฟกับไฟทำร่างกายให้อบอุ่นทำไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟทำให้ร่างกายชุดโทมกระวนกระวายเนี่ยคือธาตุไฟคือในร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อคนตายธาตุลมกับธาตุไฟมันจะออกก่อนจากนั้นก็ธาตุน้ำยังเหลือแต่ธาตุดินก็คือกระดูกน่องผุลงไปกว่าจะหมดธาตุดินนี่ก่อนนานนี่แหละร่างกายของคนเราก็มีเท่านั้นมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่พิจารณาเป็นกองและเป็นอสุภะก่อนเนี่ยร่างกายของเราเป็นอสุภะทั้งก้อนผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงถ้าถลกออกไปแล้วน่ารักใคร่ชอบใจไหมถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นยังไงทั้งของเขาของเราเปรียบเทียบทั้งข้างนอกเปรียบเทียบทั้งข้างในเปรียบเทียบทั้งเขาด้วยเปรียบเทียบทั้งเราด้วยมันเป็นยังไงอันนี้คือการพิจารณาตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเมื่อทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจิตสงบเยือกเย็นพอจิตสงบแล้วท่านนี่จิตสงบเป็นหนึ่งแล้วถอนจากจิตสงบมาพิจารณามาพิจารณาจะพิจารณาเป็นธาตุสี่ก็ได้เพ่งเป็นธาตุสี่ก็ได้พิจารณาเป็นอสุภะในร่างกายก็ได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้เอาสมมติว่าพิจารณากระดูกอย่างนี้ร่างกายของเราเป็นมีโครงสร้างคือกระดูกเป็นโครงสร้างเราจะพิจารณากระโหลกอย่างเดียวกระโหลกศีรษะอย่างเดียวหรือจะพิจารณาทั้งร่างตั้งแต่กระโหลกจนถึงกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วมือกระดูกแขนกระดูกซี่โครงไล่ลงไปเรื่อยๆกำหนดดูร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน่ารักใครชอบใจไหมน่าลุ่มหลงไหมแล้วมันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไหมคล้ายๆถามตัวผู้รู้คือถามใจคือถามตัวนามธรรมคือถามตัวเองว่างั้นแต่เพราะมันตัวเองมันหลงเลยมันหลงในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวตนของเราถ้าว่าไม่หลงกายรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันตัวเองร่างกายตัวเองจะไม่หลงสิ่งอื่นเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เพศหญิงชายใครก็ตามมันจะไม่หลงเพราะมันรู้ตัวนี้แล้วเห็นตัวนี้แล้วรู้ตามความเป็นจริงตัวนี้แล้วตัวอื่นก็คล้ายๆกับว่ารับรู้รับทราบทำตามหน้าที่อะไรก็ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งภายนอกถ้าไม่หลงกาย
ทําให้หลงกายตัวเองถ้าหลงกายตัวเองนั่นน่ะสิ่งไหนก็เป็นของวิเศษวิโสทั้งหมดกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนี่ยกมาอยู่กับตัวของเราทั้งหมดในโลกในโลกจักรวาลนึงใครว่าจะได้มาอยู่ในกํามือของตัวเองทั้งหมดนั่นน่ะถ้าไม่หลงกายแล้วจะไม่หลงสิ่งเหล่านั้นถ้าหลงกายแล้วนั่นน่ะถ้าว่ากายตัวเองเป็นเรื่องวิเศษวิโสเป็นเรื่องแท่งทองทั้งแท่งน่ะร่างกายนี่แหละนั่นแหละสิ่งเราอื่นมันก็หลงไปด้วยเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณากายรู้เท่ารู้ทันร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็พิจารณาถึงจิตตัวผู้รู้กำหนดถึงตัวผู้รู้เมื่อถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากใจทั้งหมดออกมาจากตัวผู้รู้ทั้งหมดแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็นะเมื่อรู้ว่าสังขารร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันก็ต้องเกิดความเมื่อพิจารณาถึงที่แล้วปัญญาของเราเต็มที่แล้วต้องเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายคล้ายๆว่าคลายแปลว่าถอยหลังเรางั้นเห็นตามความเป็นจริงนะมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมันก็ปล่อยวางมันวางที่ไหนนะจ๊ะมันวางที่ใจเมื่อวางแล้วก็จิตใจก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือหลักสูงสุดในหลักของพุทธศาสนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมแต่คำนี้เราจะไปพูดกับทางโลกทั่วไปไม่ได้พูดเรื่องพระสูตรก็ต้องเรื่องพูดพึ่งพระสูตรพูดเรื่องพระวินัยก็คือเรื่องพระวินัยอันนี้เราพูดเรื่องปรมัตถธรรมคือร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นธรรมะอันสูงสุดในหลักของพุทธศาสนาแต่อยู่ทั้งโลกเราก็ต้องพูดตามพระวินัยพระวินัยว่าไงจะไปปล่อยวางได้ยังไงจะไปปล่อยปะละเลยได้ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมวินัยตามกฎหมายบ้านเมืองตามอริยประเพณีอันนั้นคือเราพูดตามกฎระเบียบวินัยเราต้องพูดอีกอย่างถ้าพูดตามพระสูตรเราก็ต้องพูดตามเนื้อหาสาระเป็นยังไงอันนี้ถ้าเมื่อพูดถึงปรมัตถธรรมธรรมอันสูงสุดสู่จิตใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือธรรมะในตัวของเราที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละรู้จักปล่อยวางใจของเราจะได้รับความลมเย็นเป็นสุขเมื่อจิตใจปล่อยวางทางหลุดพ้นก็จะเข้ามาสู่ตัวของเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะนี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นที่เปรียบเทียบให้ฟังที่ส่งจิตออกนอกที่ส่งจิตเข้าในที่ส่งจิตพิจารณาที่จิตเข้าสู่ความสงบนะในภาคปฏิบัติขอให้หมู่พวกเพื่อนนำไปคิดนำไปพิจารณาผมเห็นด้วยกับหลวงตาที่พูดว่าสติอยู่กับตัวเองไม่ให้เผลอสติผมเห็นด้วย 100% เลยว่างั้นเพราะเหตุไรผมเคยนำประพฤติปฏิบัติมาแล้วสมัยผมไปเที่ยวทุรงใจของเรามันทำไมมันยังเผลอแป๊บเผลอแบบเผลอวับเผลอแบบทีนี้ไปอยู่ในป่าแถวจังหวัดเลยเนี่ยนะพื้นที่พักมันก็อยู่ใกล้ริมน้ำแล้วก็ห่างจากถนนใหญ่ถนนก็ไม่ใช่ถนนใหญ่แต่ถนนรพช.เนี่ยนะในระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านถนนดินแดงเนี่ยแต่เราแยกเข้าไปอีกห่างประมาณสักเกือบ2กิโลมั้งมันเป็นทางเปี่ยวทางเล็กแล้วก็เข้าไปอยู่ติดริมน้ำเพื่อจะอาศัยน้ำอาบสงน้ำดื่มว่างั้นจะได้กับไปภาวนาอยู่นั่นตอนเช้ามาเราไปบิณฑบาตองค์เดียวเนี่ยมันทำไมมันเผลอบ่อยทำตามไม่จริงมันไม่น่าจะให้เผลอได้นะเอ้าตั้งแต่นี้ต่อไปนะเราจะออกเดินจงกรมเนี่ยนะเราจะไม่ให้มันเผลอตั้งแต่ก้าวแรกเลยว่างั้นขาขวาพุทขาซ้ายโทพุท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 โทสติอยู่กับตัวเองมันเผลอแป๊บนึงปั๊บคนไปภาวนาอยู่แล้ว
พอไปถึงถนนรปช.เลยมันจะมีรถจักรยานบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแต่มันก็ไม่มากหรอกในระหว่างหมู่บ้านตอนเช้าถ้าจะเดินไปประมาณสัก 3-4 คันนั่นน่ะรถน่ะบางทีก็เห็นคนบ้างเห็นอะไรบ้างพอมันเห็นปั๊บใจมันก็ส่งปั๊บออกไปเราก็ดึงปั๊บเข้ามาอีกให้คล้ายๆว่าไม่ให้มันส่งออกนอกเพราะงั้นแต่ทีนี้ก็พอเดินไปกับหมู่บ้านอันนั้นก็ประมาณสัก10เกือบ20หลังคาเนี่ยที่บิณฑบาตบ้านเล็กๆเพราะงั้นแต่พอเข้าไปบิณฑบาตพอไปเห็นคนเท่านั้นส่งใจโอ้โหบังคับยากเหลือเกินทีนี้มันไม่เห็นคู่เห็นคนเห็นสัตว์สาราสิ่งเนี่ยมันจะต้องส่งออกเลยส่งออกรับรู้รับทราบเพราะงั้นแต่พอส่งปั๊บไปก็ดึงกลับคืนส่งปั๊บไปกระดับคืนไปบินธบาเดินไปปั๊บให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดทั้งนั้นเลยดึงไปดึงกลับคืนดึงกลับคืนให้มีสติอยู่กับการก้าวเดินพุทโธ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 อยู่ตลอดทั้งนั้นเลยแต่โอ้โหเป็นการบังคับที่ยากเย็นมากในขณะที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านไปเห็นผู้คนไปเห็นสัตว์สาราสิงไปรับบินธบาคนมาใส่บาตรมันก็ไม่กี่คนประมาณคนใส่บาตรประมาณ10กว่าคนเองพอใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็เดินออกมานอกบ้านพอเดินออกมานอกบ้านมันไม่เห็นใครจิตก็เข้าสู่ความ อยู่เป็นนั้นได้ขาขวาพุทขาซ้ายโทพุท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 โทเรื่อยมาละบาทมีสติอยู่กับแต่มันไม่เผลอไปที่ไหนแหละนี่พอมันไปสู้กันในหมู่บ้านพอแรงอะไรพอได้เดินมาพอมาถึงแยกทางบัดทางแยกออกจากถนนรปช.มาทางแยกเข้าไปในป่าพอแยกเข้าไปนะเราก็เดินพุทโธ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 ไปเรื่อยตรงนั้นพอเดินไปพุทโธพุทโธตัวกำหนดดูจิตของเราด้วยพอถึงจุดหนึ่งคล้ายๆว่าที่ว่างไม่มีคนในบ้านตรงนั้นเป็นที่ว่างเงียบไม่มีคนผ่านแล้วว่างั้นเพราะมันเป็นทางเฉพาะส่วนตัวของเราล่ะตอนนี้พอก้าวไปตอนนั้นขามันหยุดเองเลยดูอัตโนมัติเลยงั้นเถอะเนี่ยแปลว่าที่ว่าครูบาอาจารย์ได้ว่าเดินโยกมือจิตสงบเนี่ยขามันจะเช็ดเข้ามาตามปกติยืนเรียงกันอันนี้ก็เหมือนกันพอชิดปั๊บยืนพอปุ๊บครูบามันเหมือนกับร่างกายของเรานี่เหมือนกับกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งงั้นเถอะในความรู้สึกนะมันเหมือนกระบอกไม้ไผ่กระบอกในกระบอกไม้ไผ่นั้นมันมีรูอยู่หลายรูเหมือนกันแต่ให้เข้าว่ามีหน้าต่างมีหลายรูแล้วก็เหมือนกับมันมีสัตว์อยู่ในนั้นน่ะกระรอกกระแตเนี่ยเหมือนกับกระรอกอยู่ในนั้นน่ะตัวหนึ่งมันวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในโพรงอยู่ข้างในกระบอกไม้ไผ่มันวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันวิ่งส่องดูหน้าต่างเหมือนกันเถอะคือส่องประตูของมันตัวที่โพรงของมันน่ะที่เป็นรูของมันกระบอกไม้ไผ่ที่เป็นรูนมันจะสองปั๊บ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 มันโอ้โหมันวิ่งอยู่ในนั้นเหมือนกันเนี่ยทีนี้เรากำหนดดูอ้าวมันทำไมยุ่งนักเลยทำไมมันทำไมมันยุ่งถึงขนาดนี้กระรอกตัวนี้มันกำลังยุ่งพอวิ่งปุ๊บมันปุ๊บจิตเข้าสู่ความสงบเลยตัวนี้นิ่งหยุดเลยบาดสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นไม่รู้สึกว่าเรายืนอยู่ที่ไหนเลยเรายืนอยู่ที่ไหนไม่รู้มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งแต่ก็คงจะไม่นานพอจิตสงบปุ๊บมันก็เลยถอนปุ๊บออกมาพอถูกเอาเรายืนอยู่กลางป่าเนี่ยว่ะเดี๋ยวเขาจะว่าบ้าแล้วยืนอย่างก้าวต่อเลยว่างั้นเนี่ยอ้าวเลยว่างั้นเนี่ยพุทโธพุทโธใจสบายโอ้โหจิตสงบนี่ออกจากสมาธิจิตโอ้โหรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆจิตไม่หิวไม่หอยไม่มีอะไรกับเรื่องต่างๆเลยว่างั้นเนี่ยมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธต่างๆนั่นก็ไปฉันอาหารฉันอาหารเกือบจะว่าไม่มีรสมีชาติเลยว่างั้นจิตใจเย็นสบายโอ้หลายวันเลยจิตใจสงบอย่างนั้นเย็นอยู่สบายหลายวันทำไมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นในขณะที่แบบเหมือนกับกระรอกอยู่ในโพรงอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ใครเข้ามามันวิ่งออกมาสองทางตาประตูเข้ามาเนี่ย
จของเราคือใจของเราเนี่ยเหมือนกับกระรอกมันวิ่งออกมาทางตาประตูของมันคือทางตามันได้ยินทางหูเข้าใจไหมเมื่อได้ยินเสียงเขาพูดอะไรมันก็ออกมาทางหูบางทีถูกกลิ่นอะไรออกทางจมูกมาทางลิ้นทางกายมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะนั่นกระรอกตัวนั้นมันวิ่งลอกอยู่ทั้งตลอดเวลาของนั้นเพียงทางตาบางทางหูบางรับรู้รับทราบจุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าว่าเรามีสติเรจะรู้ได้ว่าเนี่ยใจของเราเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งทางตาบ้างถ้าไม่เห็นตาเนี่ยปิดคิดเรื่องอะไรทางหูได้ยินเสียงมันส่งเข้ามาหาใจด้วยใจรับรู้อยู่ตลอดเหมือนกับกระรอกกันมันวิ่งรับรู้รับทราบอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้พอจิตสงบปุ๊บลงไปให้เข้ามันไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้นิ่งสงบนี่แหละเมื่อจิตสงบอย่างนั้นเราจะรู้ได้ชัดเลยแท้ร่างกายนี่เป็นส่วนหนึ่งใจนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกันนามธรรมกับรูปธรรมแปลว่าใจนี่มาเป็นนายของกายกายนี่คือเป็นกายเป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นผู้บัญชาใจเป็นผู้บัญชาแต่ผู้บัญชาแต่นั้นพอบัญชาไปบัญชาไปลูกน้องดีมากก็เลยติดกายไปติดร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โหทุกข์ยากใจนี่ทุกข์มากเลยท่านนี่เพราะร่างกายมันจะจากไปได้ขี้ข้ามันจะจากไปแล้วใจนี่ทุกข์จริงๆท่านนี่นี่แหละเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเรียกว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกายให้รู้เท่าว่ากายอันนั้นคือกายอันนั้นคือจิตถ้าไม่ภาวนาแล้วมันแยกไม่ได้เลยแต่ถ้านักภาวนาทั้งหลายถ้าเคยแยกออกภาวนาจิตจนสงบอย่างนั้นนะจะแยกได้ใจเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันไม่เกี่ยวเนื่องกันถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็แยกออกจากกายไม่รับรู้รับทราบร่างกายจะเป็นยังไงเอาเวทนาก็สักว่าเวทนาคนตายแล้วไม่เห็นมันเจ็บมันปวดเพราะเหตุอะไรมันจะไม่เจ็บปวดเพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเมื่อไปใจไปเกี่ยวข้องมันให้ความสำคัญมันไม่ต้องเจ็บต้องปวดเพราะนั้นให้รับให้รู้ไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแยกกายออกจากจิตจริงเถอะรับรู้รับทราบแต่ไม่เข้าไปแบกไม่เข้าไปให้ความสำคัญมันถ้าทำได้อย่างนั้นนะอันนี้แปลว่าผู้ปฏิบัติไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าแยกได้อย่างนั้นแต่ถึงยังไงถึงจะไม่ธรรมดาก็ทำต้องพยายามพยายามทำอันนี้จะเกิดประโยชน์มากสำหรับพวกเราจะไม่กระสับกระส่ายไม่วุ่นไม่วายถ้าเราทำได้นะสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งผมเองก็ยอมรับเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจนำทำแล้วก็ที่ผมได้ให้อุบายแนวความคิดต่างๆก็นำไปคิดไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพวกเราพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เสียท่าเสียทีระบวชมามีเวลาน้อยก็ให้ทำเต็มความสามารถแล้วก็ให้สม่ำเสมออย่าได้ขาดตกบกพร่องการพูดการคุยการสนทนากันก็ให้ระมัดระวังอย่าไปส่งเสียงดังแล้วก็การอยู่การฉันก็ให้สำรวมระวังให้อยู่ในสมณะสารูปเพราะญาติโยมผู้มาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็มีหลายระดับมีทั้งโยมใหม่โยมเก่าเพราะนั้นการจะทำสิ่งใดก็ตามผมก็เชื่อมั่นในพวกท่านทั้งหลายที่ว่าได้รับการศึกษามาดีแล้วจากทางโลกเพราะเมื่อเข้ามาทางธรรมแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยให้เป็นผู้มาศึกษาและก็นำตนให้เป็นพระที่ดีให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยแล้วก็พวกเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันนะการอยู่ร่วมกันอย่าให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
อย่าให้มีเรื่องระหองระแหงกันให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีอะไรก็เอื้ออารีต่อกันเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ร่วมกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสักกายบุตรพุทธชินรสพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นสักกายบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ผู้มาก่อนก็คือลูกศิษย์ลูกคนหัวปีลูกคนสุดท้องถึงจะมีอายุมากก็คือผู้เกิดใหม่ในพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชก่อนก็คือลูกที่บวชเข้ามาก่อนที่เกิดก่อนคือตามอายุพรรษาตามอาวุโสพันเตในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจนะมีเวลาน้อยเอามาศึกษาให้ศึกษาจริงๆศึกษาทั้งภาคปฏิบัติศึกษาทั้งหลักธรรมวินัยศึกษาตามตำรับตำราฟังธรรมเทศนาฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยการฟังเทศฟังด้วยความตั้งใจเด้ไม่ใช่ว่าฟังเปิดแล้วก็นอนหลับเทศก็พูดไปเลยอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยขาดความเคารพเวลาฟังด้วยความตั้งใจถ้าไม่ฟังก็ดับไปซะถ้าฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังนั่งฟังให้ดีสุสุสังนัสเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาถ้าฟังไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจฟังมันไม่เกิดปัญญาเลยถ้าฟังด้วยดีแล้วจะเกิดปัญญาแนวความคิดให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติได้ถ้าเราฟังด้วยดีเกิดปัญญาปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าว่าไม่ฟังด้วยความตั้งใจนะถึงจะฟังเท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันม้วนก็ไม่เกิดประโยชน์นั้นฟังแต่มันก็ไม่เข้าหูเหมือนกับเป่าปีสีซอใส่หูควายนะงั้นตีกองร้องเป่าดนตรีขนาดไหนมันก็ไม่เข้ามันไม่ได้ใส่ใจเพราะมันไม่มีปัญญารับฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็นำมาไตร่ตรองพิจารณาเหตุและผลแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านกล่าวว่ากรรมฐานภาวนาให้มีสติอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีสติดีหรือยังพร้อมหรือยังสติของเราเป็นยังไงขณะนี้เราได้สติของเรามามากน้อยแค่ไหนเผลอมากน้อยแค่ไหนหรือเผลอเป็นส่วนมากหรือเผลอเป็นส่วนน้อยหรือเผลอเป็นบางครั้งบางคราวมันเผลอแล้วมันไปทางไหนอันนี้ให้สังเกตตัวเองนะถ้าพวกเราสังเกตตัวเองไม่อีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยพวกเราก็จะทันจิตใจของพวกเราเองเมื่อทันจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจิตใจก็จะได้รับความผาสุกทีเดียวเพราะงั้นการพูดของผมในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้